รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนั่นลุงชิดทิดมีคุณยายสำลีพี่เทิดน้องนุชแม่พลอยอยู่ต่างบ้านต่างดอยผูกพันรักกันเหมือนดังญาติพี่น้องท้องเดียวกันเจ็บป่วยไข้หนักเบากระดูกต้นคอหัวไหล่ต้องช่วยแบ่งเบาสวัสดีครับยังยืนยันและยังสนุกสนานที่ทำทั้งหมดเนี่ยนะข้ามความอายไปเอาสุขภาพเป็นหลักเลยเพื่อโรคาตลาดนัดสุขภาพโดยเฉพาะค่ะครับผมแหมแฟนๆของรายการของเรานะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับทุกเกร็ดความรู้ที่เกิดขึ้นในรายการถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมนะครับต่อคำถามสามท่านด้วยกันนะครับสามท่านนะฮะท่านแรกครับคุณใหญ่ฝันดีคุณต้อมสุภัชยาและคุณโบกี้จิตตะคุบค่ะเรียนเชิญครับสวัสดีครับหมอธงครับสู่โรคาตลาดสุขภาพนะคะครับผมจะค่อนข้างเครียดหมอเลยนะว่าอย่าทำตัวให้เครียดทำตัวให้สบายสบายครับทำตัวเป็นเด็กด้วยใช่ไหมคะพี่ธงแล้วหมอเนี่ยนะว่าให้มองไปข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเราต้องไปมันจะมีหนักเบาอะไรแค่ไหนปัญหาทุกอย่างมันก็ต้องไปข้างหน้าอยู่ดีถ้ามีหนักมีเบาก็ควรจะเข้าห้องน้ำจะไปอั้นไว้ไม่ดีคุณยายตอนนี้เป็นไงบ้างครับสบายดีมากเลยครับก็งานการก็ไม่ค่อยมีทำครับเพื่อคนรอนะครับเพื่อคนจ้างนะครับก็จะมีรายการขึ้นแซ่บขึ้นแซ่บอยู่นะครับทางม.5เนี่ยนะครับหากินกันมา8ปีลูกโตเพราะรายการนี้ตอนนี้มาที่น้องต้อมนะครับตอนนี้สื่อผลงานอะไรบ้างคะเป็นดีเจอยู่ที่ร้อย 3.5 FM 1ค่ะก็ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ4โมงถึง1ทุ่มค่ะว่างก็ลองหมุนไปฟังดูมีวิธีการดูแลรักษาตัวเองยังไงบ้างครับดูแลสุขภาพจะควบคุมเรื่องอาหารการกินเป็นหลักอะค่ะจะเป็นคนอ้วนเพราะแป้งก็จะค่อนข้างทานแป้งน้อยทานผักทานโปรตีนเยอะผู้หญิงดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่ถูกต้องแค่นั้นแหละครับไม่ว่าอะไรครับแล้วต้องดูแลให้ตลอดไปนะไม่ใช่พอแต่งงานแล้วปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ได้ก็คอยดูสิครับน้องบุกี้ครับครับผมตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับลูกตอนนี้ก็ละครเพิ่งจบไปครับผมเศรษฐีข้างเคียงครับโอ้นี่เธอเห็นผมสมัยหนุ่มๆอยู่ถ้าเขานี่ดูว่าฝาแฝดเลยนะหน้าผอมเท่านี้เลยตอนสามโทนอัลบั้มแรกผมก็ว่าไม่ใช่ที่แรกยังไม่เป็นนักร้องแบบสามโทนนะจะเป็นเพลงล็อกนะเพราะผมถมดกมากโยกแล้วเราหายไปไหนแล้วคะพี่น้องคะไปบวชแล้วไม่ขึ้นอีกวันนี้จะพาไปเที่ยวไปไหนครับไปเที่ยวเอาไปประจำที่ก่อนเลยเดี๋ยวพาไปเที่ยวนะครับเชิญเลยค่ะแม่ชอบกันเลยนะครับกินเหล้าเท่ากับกินแรงเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ก็จะเป็นเรื่องดีนะครับผมอ้าววันนี้นะครับจะพาไปตรวจสุขภาพคนที่อำเภอคลองบุรีจังหวัดนครราชสีมาบ้านของผมเองครับผมบ้านนาสำเนียงได้เลยนะคะที่โคราชนะครับดูดีๆนะครับในนั้นมีคำตอบอยู่ด้วยนะครับพร้อมแล้วเชิญครับเชิญค่ะตลาดนัดสุขภาพของเราวันนี้จะพาไปหมู่บ้านสุขภาพดีที่ตำบลอรพิมอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมากันครับอ้าวนี่พวกพี่อสมจะเอาไม้พลองไปทำอะไรกันล่ะครับเนี่ยพี่ๆเขาบอกมาว่ามันคือไม้ทรีอินวันครับคุณผู้ชมที่จะใช้สอยมะละกอก็ได้ไล่หมาก็ได้แถมใช้เป็นไม้วัดส่วนสูงเพื่อคัดกรองผู้ป่วยได้อีกต่างหากและที่พิเศษไปกว่านั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานของตำบลอรพิมนี้ไม่ต้องอดข้าวอดน้ำไปหาหมอแต่จะมีทีมอสมและแกนนำเบาหวานเดินทางมาเจาะเลือดถึงบ้านให้เลยล่ะครับเมื่อถึงเวลานัดผู้ป่วยแต่ละคนก็จะหิ้วตะกร้ายาแบบนี้ไปหาหมอตามคิวนัดของตัวเองครับอ้าวปั่นจักรยานไปหาหมอคนเดียวเหงาแน่ๆเอ้าแวะชวนเพื่อนไปด้วยกันสิครับคุณลุงแม่ชาวบ้านที่นี่น่ารักกันจริงๆเลยนะครับแต่คุณผู้ชมเห็นธงเขียวธงแดงที่ปักไว้ตรงรั้วหน้าบ้านกันไหมครับว่าแต่ว่าที่ตำบลอรพิมแห่งนี้เขาปักธงไว้เพื่อบอกอะไรกันล่ะครับเนี่ยเอาล่ะสิเอา
ล้วสิธงสีเขียวนะครับธงสีแดงที่ปักไว้หน้าบ้านนะครับอันนี้เกี่ยวกับสุขภาพนะครับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับเขาปักไว้ทำอะไรคำถามข้อที่หนึ่งนะคะจากที่เราไปสำรวจตลาดนัดสุขภาพมานะคะก็มีหลายที่ค่ะที่มีนวัตกรรมที่ใช้ลักษณะของสีเป็นการแยกประเภทนะคะเช่นแยกประเภทระดับน้ำตาลในเลือดหรือแยกตามประเภทผู้ป่วยที่อยู่ตามบ้านแต่ละหลังนะคะและทุกที่ที่ผ่านมามักจะมีสีมากกว่า3สีแต่ว่าที่รอพอสอตอรพิมพ์แห่งนี้นะคะธงสัญลักษณ์มีแค่2สีเท่านั้นค่ะคือสีเขียวกับสีแดงจึงเป็นที่มาของคำถามนี้นะคะนะครับคำถามข้อแรกนะคะถามว่าธงเขียวธงแดงที่ปักไว้ตามหน้าบ้านแต่ละหลังนั้นมีไว้เพื่อบอกอะไรข้อที่1บ้านนี้สะอาดปราศจากลูกน้ำยุงลายอันนี้สำคัญนะข้อที่2บ้านนี้ไม่มีคนอ้วนและข้อที่3บ้านนี้เลิกเล่าแล้วค่ะโอ้บอกกี้กับต้องว่าไงอ่ะน่าจะเป็นข้อหนึ่งต้องจะตัดข้อสองไปก่อนบ้านนี้มีคนอ้วนเนี่ยเหรอเอาจะอ้วนนี่ก็นำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บโรคเบาหวานนะแต่ต้องว่าคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่สำคัญกว่านั้นหรือเปล่าไม่รู้บอกกี้ผมว่าสงสัยจะมีปัญหาเรื่องยุงอ่ะอันนี้ก็มาข้อหนึ่งเหมือนกันนะเนี่ยบ้านนี้สะอาดปราศจากลูกน้ำยุงลายน้องสองคนนี้ก็พูดนี่มีเข้าเขามากเลยนะแต่ในความรู้สึกพี่เนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเวลาต่างจังหวัดเนี่ยเสร็จงานตอนเย็นๆหรือว่าอะไรหรือว่ามีงานเลี้ยงบ่อยๆเนี่ยชอบใช้ข้อ3แน่ๆคือแบบทานดื่มเหล้าตลอดใช่ไหมก็เลยมีการรณรงค์พอรณรงค์ปุ๊บเนี่ยเลิกเหล้าซะก็ปักธงให้ใช่ก็เป็นการบอกต่อกันแทนเลิกเล่ากันไปมันสองข้อนี้น่าสนใจมากบ้านนี้ไม่มีคนอ้วนนี่ตัดทิ้งเลยใช่ไหมครับตัดทิ้งเลยเหลือข้อหนึ่งกับข้อสามน้องพูดก็มีสิทธิ์เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กเนี่ยที่ดูข่าวเนี่ยประสบปัญหาเรื่องไข้เลือดออกเยอะมากก็เลยเกิดการรณรงค์กันอย่างที่น้องบอกเนี่ยธงนี้อาจจะช่วยได้ว่าบ้านนี้นะสะอาดและปราศจากยุงลายและหม้อไหกะละมังคว่ำทิ้งหมดทุกอย่างเมียต้มแกงเสร็จผัวกลับมาเห็นโมโหว่าทำไมจะต้องปล่อยให้ยุงลายคว่ำหม้อแกงแล้วปักทงขึ้นเพื่อป้องกันยุงลายเอาละครับพี่คิดว่าต้องเป็นข้อหนึ่ง อย่างที่น้องคิดเล่าเอาไว้ทีหลังพี่เชื่อน้องเอาชีวิตไปก่อนเอาชีวิตก่อนอ่ะตัดสินใจแล้ว3คนมีความคิดเห็นเหมือนกันเลยกันนะตอบเลือกข้อ1บ้านนี้สะอาดปราศจากยุงลายข้อ1เป็นคำตอบที่ตั้ง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 เอาละครับถูกครับรับไปเลยครับเครื่องดูดฝุ่นมูลค่า 8,000 บาทครับขอบคุณครับจริงๆแข่งกันดูเดี๋ยวไปดูครับทำไมถึงเป็นสีเขียวเชิญครับเชิญค่ะนวัตกรรมนี้นะคะเป็นนวัตกรรมที่ชาวบ้านชุมชนของตำบลอรพิมเขาคิดกันขึ้นมาโดยมีอสม.เป็นแกนนำเขาใช้หลักการของไฟเขียวไฟแดงของจราจรนะคะถ้าสีเขียวธงสีเขียวของเขาเนี่ยจะหมายถึงว่าบ้านนี้ปลอดภัยแล้วเพราะว่าบ้านนี้ไม่มีไข้เลือดออกนะคะไม่มีลูกน้ำยุงลายแล้วก็ไม่มีขยะด้วยแต่ถ้าหลังไหนยังมีลูกน้ำอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะสะอาดแต่ถ้าเจอลูกน้ำก็จะปักธงแดงนวัตกรรมนี้เป็นตัวที่จะบ่งบอกว่าชุมชนช่วยกันมีความร่วมมือในการกำจัดลูกน้ำยุงลายให้ลูกหลานให้พวกเราทุกคนปลอดภัยจากไข้เลือดออกได้ได้ไอเดียได้ความคิดมาจากไฟเขียวไฟแดงนะครแดงก็คือหยุดนะครับเขียวก็คือไปเหลืองนี่ไปดีหรือจอดดีวะประมาณนี้อันตรายแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับอโรคาตลาดนัดสุขภาพค่ะมาสุขภาพดีกันถึงโคราชทั้งทีจะไม่พูดถึงสวิตเซอร์แลนด์แดนอีสานอย่างอำเภอวังน้ำเขียวได้ยังไงล่ะครับที่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งโอโซนธรรมชาติอันดับ7ของโลกจึงทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนนิยมมาฟอกปอดกันไม่น้อยไปกว่าภาคอื่นๆเลยล่ะครับแล้วรู้หรือไม่ครับว่าโอโซนมีประโยชน์อย่างไรช่วงหน้าเรามีคำตอบครับกินเหล้าเท่ากับกินแรงเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนิวทรไลท์ดับเบิลเอ็กซ์จากแอมเวย์บีทาเก้นไลท์
้หญิงไม่สูบบุหรี่เลิกบุหรี่โทร1600ธัญพืชเพื่อสุขภาพตราไร่ทิพย์กลับมาฟังกันต่อกับประโยชน์ของโอโซนกันครับโอโซนนั้นส่วนใหญ่พบมากในบริเวณชายทะเลน้ำตกบนยอดเขาและในป่าหรือหลังจากฝนหยุดตกแล้วครับซึ่งจะพบว่าบริเวณที่มีโอโซนปริมาณมากๆนั้นจะมีอากาศที่สดชื่นและทำให้ผู้ที่ได้รับหายใจได้โล่งปลอดขึ้นนั่นเองแหละครับโดยในปัจจุบันมีการนำโอโซนมาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการนำมาใช้รักษาโรคผิวหนังโรคภูมิแพ้ใช้ในการฆ่าเชื้อตามอุตสาหกรรมน้ำดื่มเครื่องปรับอากาศหรือนำมาล้างผักผลไม้และดับกลิ่นไม่พึงประสงค์เป็นต้นครับถึงแม้ว่าก๊าซโอโซนจะมีประโยชน์มากมายแต่ถ้าเราสูดก๊าซโอโซนที่มีความเข้มข้นในปริมาณมากๆเข้าสู่ร่างกายเป็นเวลานานๆอาจจะส่งผลเสียและเป็นอันตรายต่อร่างกายได้อีกด้วยนะครับเจ็บป่วยไข้หนักเบากระดูกต้นคอไหล่ช่วยเหลือฉับไวเอาละครับกลับเข้าสู่อวคาตลาดนัดสุขภาพนะครับเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บนะครับแม่เมื่อกี้เก่งนะตอบถูกไป1ข้อแล้วนะครับผมสวยธงแดงเลยนะคะเข้าสู่คำถามข้อที่2กันต่อนะครับผมเดี๋ยวเรามีภาพ VTR ให้ดูนะครับแล้วก็ใน VTR ที่เห็นนั้นมีคำถามอยู่ในนั้นด้วยต้องดูให้ดีๆนะคะครับพี่พร้อมแล้วเชิญครับเชิญค่ะเดี๋ยวเราตามคุณลุงไปหาหมอกันต่อนะครับโอ้โหดูคุณลุงคุณป้าออกกำลังกายลดความอ้วนกันดูสิครับแม่แข็งแรงจริงๆเอ้าคุณลุงทั้งสองของเราอดใจไม่ไหวขอเอากับเขาด้วยและเมื่อถึงคิวนัดคุณลุงทั้งสองก็หิ้วตะกร้ายามาหาหมอตามคิวของตัวเองดูคนไข้แต่ละคนสิครับดูสบายกันจังเลยนะครับแต่ละคนไม่สนใจนั่งบนเก้าอี้กันเลยเพราะที่รพสตอรพิมพ์นี้เขายึดหลักโรงพยาบาลเหมือนบ้านเป็นกันเองสุดๆเลยครับและตัวเลขที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือเลขคิวของคนไข้แต่ละคนครับซึ่งนวัตกรรมนี้มีไว้เพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยให้มาตามคิวของตัวเองนั่นแหละครับเอาล่ะครับได้เวลาตรวจตะกร้ายากันแล้วและเราก็เจอคำถามครับคุณผู้ชมกระบอกไม้ไผ่นี้ที่รพสตอรพิมพ์มีประโยชน์ไว้เพื่ออะไรกระบอกที่วางอยู่บนโต๊ะของเจ้าหน้าที่นะครับกระบอกไม้ไผ่ค่ะเอาไว้ทำอะไรอ่ะค่ะคำถามข้อที่2นะคะกระบอกไม้ไผ่นี้มีการเจาะเป็นช่องเล็กๆไว้ซึ่งเจ้าหน้าที่รพสตอรพิมพ์ฝากมาบอกว่ามันใช้สำหรับใส่เงินค่ะแต่จะเป็นเงินค่าอะไรก็เป็นคำถามในข้อนี้นะคะเงินค่าคำถามข้อที่2ค่ะถามว่ากระบอกไม้ไผ่นี้มีไว้เพื่อประโยชน์อะไรข้อแรกนะคะครับใช้ใส่ค่าปรับคนที่น้ำหนักตัวเพิ่มของชมรมลดความอ้วนไอเดียนี้ก็ไม่เลวนะครับอ้วนอีกแล้วนะคะข้อที่2ครับข้อที่2ค่ะใช้ใส่เงินบริจาคค่ายาและค่าบำรุงรักษาโรงพยาบาลข้อที่3ครับข้อที่3ค่ะใช้สำหรับใส่เงินเช่าหมวกกันน็อกค่ะอันนี้เหมือนไม่เข้าพวกเลยมันก็ไม่แน่นะพี่เพราะว่าบางทีแบบว่าเขาลืมเอาหมวกกันน็อกมาไงถ้าอนามัยเลยบอกว่ามีที่ให้เช่าหมวกกันน็อกเลยนี่แกคิดเยอะไปหรือเปล่าไม่เพื่อให้ปลอดภัยอะไรอย่างงี้ป่ะขับขี่ขับรถปลอดภัยช่วยนี่ช่วยอยู่โอเคในตัวพี่นะคิดว่าน่าจะเป็นค่าปรับมากกว่าคนนั้นเนี่ยถ้าความอ้วนขึ้นมาเนี่ยปรับแบบว่าไม่ได้ปรับจริงจังปรับเหมือนเตือนว่าคุณยายอ้วนขึ้นแล้วนะขึ้นมา4ขีดปรับสลึงนึงปรับสลึงนึงโอ้ยยายใช้ตัวดีอีกนานเลยค่ะสลึงนึงอันนี้น่ะก็คือแบบว่าปรับเล่นๆนะครับแบบว่าเหมือนการแบบยิ้มหยอกกันก็น่าจะเป็นไปได้แล้วข้อ2อะคะส่วนใหญ่เนี่ยตู้บริจาคเนี่ยคงจะเป็นตู้ใหญ่ๆที่ให้เห็นชัดเจนว่าใส่ด้วยนะใส่ๆด้วยนะเพื่อความบริสุทธิ์ใจแต่นี่กระบอกเนี้ยมันเล็กแล้วก็ใส่เงินแบบว่ารูที่ใส่เนี่ยบางมากหรืออาจจะใส่แบงค์พันพับให้เยอะที่สุดแล้วก็ยัดเข้าไปก็เป็นไปได้แต่ถ้าอย่างเมื่อกี้โบกี้พูดก็อาจจะเป็นไปได้นิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ดูจากภาพแล้วส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยต้องใส่หมวกกันน็อกผู้สูงวัยใส่หมวกกันน็อกเพราะเวลาแกล้มไงต้องคิดดีๆดิใส่กันน็อกไงขับมอเตอร์ไซค์ก็ได้ใช่ไหมใช่หรือว่าแกเดินเข้ามาหิ้วตะกร้ายาแกลื่นล้มใส่หมวกอยู่ป๊อก
ไม่น็อกหลั่นน็อกหมวกกันน็อกอ๋ออาจจะเป็นไปได้ขี่จักรยานก็ใส่ได้ใครเป็นคนตั้งคำถามมาก็ไม่รู้ว่าอันที่สามเนี่ยมันอยู่ในติ่งใจของผมมากแต่ที่คอนบุรีเขาทำกันอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะบอกขอย้อนกลับไปอีกทีได้ไหมครับใครเป็นคนตั้งคำถามต้องดูให้ดีแต่จะบอกให้นะวิเคราะห์ได้ใกล้เคียงมากและจริงๆเนี่ยถ้าดูดีๆนะคำตอบอยู่ในภาพวิทยาตั้งแต่ภาพแรกเลยจะเห็นเลยว่ามีคนนึงอ่ะเห็นต้องตอบแล้วไม่เอาแล้วเอาแล้วเวลามีน้อยต้องตอบแล้วเอาผมตอบแทนพวกน้องๆเลยตอบว่าในนามของโบกี้ขอเรียกสามครับถ้าผิดอ่ะโบกี้นะครับแต่ถ้าถูกผมก็แบ่งคนละครึ่งตอบเลยนะครับว่าใส่เงินเช่าหมวกกันน็อกนะครับเป็นคำตอบที่ยังนี่เลยไหมยังนี่เลยป่ะรู้เปล่าคำตอบครับถูกครับตอบถูกนะคะรับไปเลยเครื่องลดปวดเฉพาะที่มูลค่า 12,000 บาทค่ะลดปวดเฉพาะที่ที่ไหนคะที่ดังเสร็จไปดูวิทยาเฉลยกันเลยครับเชิญครับเชิญค่ะค่ะกระบอกไม้ไผ่อันนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมบริการหมวกกันน็อกเพื่อประชาชนเพื่อเป็นการรณรงค์เราก็เลยมีบริการพร้อมกับมีความรู้นะคะแนบไปด้วยใครที่ลืมหมวกนะคะใครที่ไม่ได้ใส่หมวกแล้วจะเข้าตัวอำเภอเนี่ยแวะยืมเราได้นะคะแล้วในการยืมแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะหยอดกระปุกนะคะโดยเป็นกระบอกไม้ไผ่อันนี้เพื่อที่จะให้เราเป็นกองทุนที่จะไปซื้อหมวกกันน็อกแทนใบเก่าที่ชำรุดส่วนใหญ่ที่มายืมจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะคะบางครั้งเราพบว่าผู้ปกครองเนี่ยจะตามหาวัยรุ่นเจอก็จากทะเบียนยืมหมวกกันน็อกของเราบางคนมาถามเราว่าเอ๊ะลูกหายไปไหนเป็นกลุ่มเลยก็มาตามรอยที่นี่นะคะโอ้โหได้ประโยชน์หลายอย่างมากนะได้ประโยชน์เยอะแยะมากทีเดียวนะครับผมตามหาลูกได้ด้วยนะคะตามหาลูกได้ด้วยและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำงานง่ายเลยนะพอเห็นหมวกกันน็อกสีนี้มารู้เลยว่ามาจากรปภ.สต.ที่ไหนนะครับโอ้โหอันนี้ดีมากๆเลยเอาละครับคำถามข้อที่2ข้อผ่านไปแล้วนะครับแต่ว่าข้อที่3เนี่ยแตกต่างนะคะจะต้องเตรียมตัวค่ะเพราะต้องมีผู้เข้าแข่งขันนะคะจากทางรปภ.สต.เนี่ยมาแข่งกันกับทีมดาราทั้ง3ท่านในเชิงการปฏิบัติงานจริงดูสิครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับตอนนี้พักชมโฆษณากันสักครู่ครับคุณผู้ชมรู้จักข้าวแผะหรือที่คนโคราชเรียกกันว่าข้าวแผะกันไหมครับถ้าอยากรู้มันคืออะไรช่วงหน้าเรามีคำตอบครับขยับเท่ากับออกกำลังกายก้าวอีนวดไฟฟ้า A-MAX เทวันดารารีสอร์ทแอนด์สปาหัวหินกลับมาฟังกันต่อกับเมนูสุขภาพข้าวแผะหรือว่าข้าวแผะกันครับเมนูนี้เป็นเมนูเอกลักษณ์ของชาวโคราชเขารองจากผัดหมี่โคราชและส้มตำโคราชครับด้วยส่วนประกอบได้แก่ข้าวต้มผักหลากหลายชนิดปลาร้าเกลือเนื้อปลาแห้งหรืออาจจะเป็นเนื้อสัตว์ตามใจชอบก็ได้เคี่ยวจนกว่าส่วนประกอบทุกอย่างจะเข้ากันก็จะได้เมนูข้าวแผะไว้ทานกันแล้วล่ะครับเมนูข้าวแผะนี้จัดเป็นเมนูที่เหมาะสำหรับผู้ที่สูญเสียเหงื่อและพลังงานช่วยทำให้ฟื้นไข้ได้เร็วขึ้นอีกด้วยล่ะครับนั่นลุงชิดทิดมีคุณยายสมฤทธิ์เทพน้องนุชแม่พลอย
ู่ต่างบ้านต่างดอยถามเลยกลับเข้าสู่ลูกค้าตลาดนัดสุขภาพนะครับอย่างที่เรียนท่านผู้ชมนะครับวันนี้จะมีเจ้าหน้าที่จากรพสตนะครับบางขโมดนะครับอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับมาร่วมรายการกับเราแล้วก็จะมาแข่งขันกับทีมของดารานะครับเอาละครับตอนนี้พร้อมแล้วเชิญเลยครับรพสตบางขโมดอำเภอบ้านหมอนะครับที่จังหวัดสระบุรีนะครับแนะนำตัวสักนิดนึงครับเชิญครับค่ะสภาพรนิยมส่วนค่ะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการค่ะสวัสดีค่ะสุรศดานัสีดาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการค่ะสวัสดีค่ะอมรารัศมีค่ะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการค่ะครับบรรยากาศสาวๆเลยนะคะสามท่านตัวเลขผู้ที่เข้ามารับบริการเราแตกต่างกับตอนที่เป็นอนามัยกับตอนที่เป็นรพสตแล้วยังไงบ้างครับมากขึ้นแค่ไหนคะตอนนี้เพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าเรามีคลินิกให้บริการเพิ่มขึ้นเรื่องของเบาหวานความดันแล้วก็บริการของทันตแพทย์บาลนะคะอาคูนอุดถอนฟันนะคะแล้วก็ให้บริการมีขุดฟันอุดถอนฟันด้วยแล้วก็ให้บริการเรื่องของแพทย์แผนไทยนะคะมีนวดอบประคบนะคะก็เป็นทางเลือกทางนึงด้วยคุณเคยตั้งวงแชร์กับชาวบ้านบ้างไหมครับใช้ความคิดกันแบบนี้